ครับเพื่อนๆตอนนี้บ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามแล้วนะครับโอ้ยแดดแรงมากครับแดดแรงมากเมื่อเช้าก็ตัดพันอ้อยนะครับแล้วก็ไปส่งถึงบ้านเรียบร้อยนะครับสีสำรวงกับสุพรรณอู้วันนี้อันนี้จ็อบที่สองครับจ็อบที่สองก็คือตัดอ้อยคันน้ำนะครับอยู่บนรถก็ร้อยกว่าโลแล้วเกือบ200อันนี้อีกนะก็จะน่าจะ200กว่า300โลเอาแค่นี้ก่อนครับไม่ไหวอู้แกสั่ง300แหละแต่ถึงตัดมันไม่อาจจะถึง300เพราะว่าผมต้องแบ่งเอาไว้คันเองด้วยเดี๋ยวผมจะต้องแบกไปใส่รถนะครับแบกไปใส่รถแล้วก็เอาไปส่งนะครับนู่นนะครับรถจอดอยู่นู่นนะครับเดินลัดปลามันของลุงก็น่าจะเอากินนี่ออกมาไม่ไหวร้อนเป็นลมแดดครับก็ไปส่งกลับมาค่ำๆเดี๋ยวผมก็ต้องกลับมาปอกอ้อยนะครับเตรียมของไปตลาดพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้มีตลาดของถมนะครับที่อำเภอผมช่วงนี้ขายต้องบอกว่าขายดีครับต้องบอกว่าขายดีเลยเพราะว่าอากาศร้อนนะคนกินน้ำเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อตอนที่เขาตั้งตลาดอะไรเงี้ยแล้วค้ำไปแต่บ้านเนี่ยเขาก็มาซื้ออย่างไวเลยนะครับเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าถ้าตลาดใหญ่ๆก็ได้เงินไปหลายร้อยแล้วฮะเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าไม่รวมลูกค้าที่เขามาเดินตลาดนะฮะอันนี้ผมจะตัดผมจะแบกไปนะครับคงจะประมาณนี้ก่อนใจจะขาดครับมันร้อนจริงๆอู้ร้อนมากๆนะครับหน้าดำหมดแล้วร้อนเหนื่อยแต่สุจริตครับแล้วก็ถึงมันจะเหนื่อยมันจะร้อนแล้วก็ใช้ความอดทนแต่มันได้เงินทุกวันนะครับมันได้ไม่เยอะมากแต่มันได้ทุกวันนะครับอย่างวันนี้ผมได้เงินเมื่อเช้าส่งอ้อยท่อน1,500อันนี้ผมตัดอีกก็วันนี้ได้เงินเกือบ 3,000 นะครับวันนี้ได้เงินเกือบ 3,000 พรุ่งนี้ก็ขายของตลาดนัดอีกนะครับก็คือมันได้เงินทุกวันนะครับได้เงินทุกวันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแต่ได้ตลอดนะครับทำเลยฮะอาชีพนี้ถ้าคิดว่าไหวอดทนใจรักไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆก็ปลูกอ้อยหลังบ้านเป็นแบบว่าหารายได้เสริมอะไรก็ได้นะครับลองดูฮะลองดูถ้าใครคิดอยากจะทำจริงๆจังๆนะแต่ถ้าปลูกเล่นๆตามกระแสไม่ต้องทำครับเสียเวลาเพราะเราถ้าเราท้อเราไปขายลองไปขายดูข้างทางหรืออะไรอย่างงี้มันไม่ไหวทิ้งปล่อยเลยไม่เอาไม่ได้ครับผมก็เริ่มมาจากผมเริ่มทำตอนที่มันเป็นหน้าฝนได้ซ้ำไปผมก็อดทนรอฮะวันหนึ่งได้เคยมีครับ40บาทก็ยังเคยได้มาแล้วนะครับขายของ4ชั่วโมงได้40บาทโอ้ไม่ไหวกลับบ้านเข้าสวนโมโหมากครับโมโหตัวเองเฮ้ยมันจะไหวหรือว่าอาชีพนี้อะไรเงี้ยแต่พอเรามีวัตถุดิบของตัวเองนะครับมันก็มีลู่ทางเรามีวัตถุดิบของตัวเองไม่รู้ทางหนึ่งเราไม่กดดันตัวเองเราไม่ต้องซื้ออ้อยมาเพื่อที่จะรอคั้นไม่ทันกดดันตัวเองอีกขายไม่ดีขายไม่ออกขายไม่หมดกดดันตัวเองอีกเพราะอ้อยมันจะเน่าของมันจะเสียแต่นี่เราคือเรารู้ว่าตลาดนี้มันซื้อขายประมาณนี้ตลาดนี้ตรงนี้ซื้อขายประมาณนี้ออเดอร์เท่านี้จะมีมาวันนี้ผมก็เตรียมอ้อยไปรอนิดหน่อยก็คือแต่ผมตัดสดตลอดนะครับขายเท่าไหร่ก็ตัดเท่านั้นครับไม่กดดันตัวเองมันไม่บูดไม่เน่านี่ใช่ไหมก็งอกหนอขึ้นมาใหม่นะครับก็ฟางก็คุมดินนี่รุ่นต่อไปมันก็มาอีกแล้วนะครับได้ตลอดนะครับได้ตลอดเนี่ยเป็นรุ่นเพราะว่าผมตัดไปเรื่อยๆไงฮะผมไม่ได้ตัดรวดเดียวมันก็โตไล่ลำดับไปแปลงเนี้ยมันเป็นอ้อยไร่ก็จริงปลูกแบบข้ามแล้งนะครับปลูกหน้าแล้งตัดหน้าแล้งของอีกปีหนึ่ง11เดือนแต่ว่ามันดีที่ว่าเราตัดไปเรื่อยๆมันก็โตไล่ลำดับไปเรื่อยๆไงฮะและอย่างนึงคือการไล่ลำดับเนี่ยผมตัดมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับอ้อยแปลงนี้มัน2ไร่เป๊ะเลยแต่ผมตัดมาได้เกือบจะ1ไร่แล้วอ่ะตีไป1ไร่เลยผมตัดมาตั้งแต่ตุลาฮะตุลาพฤศจิกาธันวามกรา4เดือนกุมภาไม่นับนะสี่เดือนเต็มเนี่ยถ้าตีเป็นเงินที่ได้จากอ้อยแปลงนี้นะครับทั้งขายพันธุ์ขายอ้อยคันน้ำขายเองด้วยนะครับได้เงินแสนกว่าบาทแล้วนะครับเนี่ย
ได้เงินแสนกว่าบาทแล้วนะครับก็ตกแปลงนี้สองไร่เนี่ยผมถ้าคันขายหน้าร้อนไปตลอดก็ไม่ต่ำกว่า300,000นะครับไม่ต่ำกว่า300,000ที่จะได้เงินจากแปลงนี้ไม่ต่ำนะฮะไม่ต่ำหมายถึงว่ามันไม่ต่ำกว่าแต่มันได้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า300,000มาจากไหน1คนพันคนสั่งพอสมควรท่อนพันเฉพาะตัดท่อนพันแปลงนี้ก็หลักหมื่นนะครับได้หลักหมื่นเลยแหละไม่ได้หมื่นหลักหมื่นนะครับส่วนอ้อยคันน้ำก็ตัดมาตั้งแต่ตุลาคิดดูอาทิตย์ละ 2,000 3,000 4บางทีก็ 4,000 เพราะว่าอ้อยแปลงนี้ผมบำรุงดีฮะใส่ปุ๋ยอัดเต็มที่เลยนะครับอัตราตันต่อไร่เยอะมากครับปลูกแบบแผ่วครับชักร่องไม่ถี่มากนะครับลำใหญ่นะครับอัตราตันต่อไร่เยอะแล้วตัดมาตั้งแต่ตุลานะครับตัดทุกอาทิตย์นะครับส่งทุกอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งครั้ง2ครั้งนะครับขั้นต่ำอาทิตย์ละ 3,000 ก็คิดดูตั้งแต่ตุลาเป็นเงินเท่าไหร่นะครับตีกลมๆนะตีกลมอาทิตย์ละ 3,000 เฉพาะอ้อยคันน้ำนะครับส่วนเฉพาะผมคันขายอีกเหรอที่ได้เยอะที่สุดก็คือการคันน้ำคันอ้อยเอาน้ำไปขายอันนี้จะได้เยอะนะครับเพราะนั้นโอ้มันไม่ใช่เหยียบ 200,000 ไปแล้วเพราะว่าโอ้ผมคันขายตลอดไงไม่ได้หยุดเลยนะครับที่พูดแบบนี้คือพูดให้ว่าทำแล้วมันได้ถ้าทำจริงแล้วก็ในภาพในบริบทพื้นที่ใครที่เหมาะที่จะขายที่จะอะไรถ้ามันพอขายได้เนี่ยก็ลองดูนะครับลองดูลองคิดวิเคราะห์พิจารณาดูดีๆว่ามันได้ไหมถ้าได้ก็ทำเลยถ้าไม่ได้ใจยังเลใจไม่เอาไม่ทนก็เอาไว้ก่อนหาพืชอย่างอื่นไปก่อนอะไรก็ได้แต่อ้อยผมไม่ค่อยดูแลมากนะครับเน้นปุ๋ยครับเน้นรองพื้นกับเน้นใส่ในช่วงอายุที่มันต้องการธาตุอาหารจากนั้นก็ปล่อยธรรมชาติเพราะอ้อยแปลงนี้ปล่อยธรรมชาติปลูกหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งนี่เลี้ยงด้วยลำของมันนะพอหน้าฝนก็อัดปุ๋ยเต็มที่เลยพวดขึ้นนะครับโอ้แปลงนี้ทำเงินให้ผมเยอะเลยอะทำเงินให้ผมเยอะเลยโอเคครับขี้โม้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะแบกต่อก่อนนะครับก็ไปกินน้ำให้มีแรงนะครับเป็นแรงถือว่าเป็นแรงไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วกันว่าผมทำแล้วมันได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่บัญญัติตายางว่าคนอื่นจะไปทำแล้วมันจะได้ดีกว่านี้หรือได้เท่ากับผมหรือได้น้อยกว่าเรื่องไม่ใช่นะครับคือผมยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทำว่าผมทำแล้วมันได้ประมาณนี้นะครับมันได้แบบนี้อันดับหนึ่งรายได้จากอ้อยแปลงนี้สองไร่นะอันดับหนึ่งคือคันน้ำขายครับเคยได้ยินครับอ้อยคันน้ำพึ่งตนเองบางคนปลูกอ้อยอ้อยคันน้ำพึ่งคนอื่นไม่มีคนอื่นมาซื้อเอาตัดทิ้งส่งโรงงานวุ้ยตันหนึ่งพันหนึ่งไม่หักค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่ายมันก็ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ตัดแล้วคิดอะไรอ้อยคันน้ำ60โลขายได้เงินหลักพันนึกภาพออกมั้ยฮะอ้อยคันน้ำ50โลขายได้เงินหลักพันถ้าเอาไปคันน้ำขายแต่อ้อยแต่ถ้าคุณตัดเข้าโรงงานเนี่ยตัน 1,000 ยังไม่หักค่าจ่ายค่าตัดค่าโอ้ค่ารถค่าโอ้โหไหนคุณไม่คิดต้นทุนค่าปุ๋ยค่าอะไรที่คุณดูแลมาเหรอใช่มั้ยเออเพราะนั้นโอ้มันถ้าจะตัดเข้าโรงงานน่ะคุณซื้อเครื่องบดมาเครื่องนึงฮะสัก 3,000 4,000 ติดเครื่องยนต์สัก4 5แรง6แรงเครื่องเบนซินเนี่ยนะแล้วก็ปั่นครับปั่นบดเอาไปเป็นปุ๋ยฮะโอ้โหแล้วคุณได้ปุ๋ยอ่ะไม่รู้กี่ตันน่ะไอ้อย่างเงี้ยดีกว่าคุณไปตัดเข้าโรงงานใช่มั้ยพอคุณไปตัดเข้าโรงงานปั๊บคิดดูปุ๋ยลูกละพันซื้อไร่นึงไปซื้อสายมันใส่ละใส่อ้อยใส่นู่นใส่นี่ลูกละพันกว่าบาทก็คิดดูมันเป็นกี่พันน่ะเป็นบางทีเสียค่าปุ๋ยไปเกือบหมื่นหลายพันในการปลูกมันสำปะหลังปลูกนู่นปลูกนี่แต่ถ้าเอาอ้อยไปบดน่ะคิดดูคุณได้ปุ๋ยกี่ลูกอ่ะเนี่ยคุณลงทุนซื้อเครื่องบดมาเพราะนั้นอ้อยฮะมันได้ตั้งแต่โคนยันปลายฮะปลายก็ยังเอาไปให้วัวกินคั้นน้ำออกมาเป็นกากก็ยังมาเป็นปุ๋ยได้ต่อผมไม่ได้ทิ้งอะไรสักอย่างเลยนะครับลองดูฮะลองดูนะครับแต่ว่ามันร้อน
ร่างกายไม่แข็งแรงพอใจไม่เอาร่างกายก็ประมาณ 40% ครับหัวใจ60นะถ้าจะทำอาชีพนี้ถ้าใจคุณไม่ถึง60อย่าไม่ต้องทำครับมันร้อนจริงๆเอาครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวแบกอ้อยขึ้นรถแล้วก็ตัดอ้อยยังไม่เหนื่อยถ้าพูดเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วจะเป็นลมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอ้